เริ่มจากประเด็นแรกนะครับถ้าเรามองก่อนที่จะมาดูเศรษฐกิจไทยนะขอพาทัวร์เร็วๆสั้นๆนิดเดียวนะว่าผมมองมีมุมมองต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไรนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเศรษฐกิจโลกเองเนี่ยนะครับปีหน้าเนี่ยนะครับก็ยังมีสถานการณ์ที่อาจจะต้องบอกว่ายังมีความเสี่ยงอยู่นะครับหลายๆคนพูดถึงสถานการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากหลายปีที่ผ่านมานะครับภาวะที่เงินเฟ้อสูงอัตราดอกเบี้ยสูงนะครับภาวะที่เศรษฐกิจตัวมันกำลังจะแตกเบรกนะครับแล้วเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยต่างกันไปทั่วโลกนะครับจะใช้คำว่า global divergence ก็ได้นะครับเราเห็นฝั่งหนึ่งโลกเนี่ยนะครับเศรษฐกิจร้อนแรงมากต้องเหยียบเบรกกันฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าค่อนข้างแผ่วมีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดเราไปมองดูการประมาณการของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดเรามองดูที่ IMF นะครับประมาณการเอาไว้นะครับเขามองว่าปี2024เนี่ยนะครับโลกเนี่ยน่าจะโตได้ประมาณสัก 2.9% ซึ่งก็ใกล้เคียงกับปีนี้นะครับเผื่อจะช้ากว่าปีนี้ลงไปเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับแล้วเราจะเห็นนะครับเศรษฐกิจประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศใหญ่ๆนะครับเราอาจจะเห็นโตช้าลงเล็กน้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคำประมาณการหรือคำคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์บางทีก็จะเชื่อไม่ได้นะครับเพราะจะคุยกัน1ปีที่แล้วเนี่ยนะครับหลายคนบอกว่าอเมริกาเนี่ยเข้าสู่ recession ชัวร์นะแต่หลายคนจำได้ปรากฏว่าตัวเลข GDP ควอเตอร์3ที่เพิ่งออกมาในอเมริกาเนี่ยโตไป 4.9% นะครับแล้วก็โตเร็วที่สุดในรอบหลายปีเลยนะครับแต่อย่างนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเราดูประมาณการหลายๆคนที่กำลังมองกันอยู่เนี่ยก็คือมองว่า 4.9 เนี่ยนะครับน่าจะเป็นแค่เป็นริปนะครับเป็นแค่ data point ที่อาจจะแข็งแรงผิดปกตินะครับไม่สามารถที่จะ sustain ในระดับประมาณนี้ได้นะครับปีหน้าเนี่ยอาจจะลงไปตัวเฉลี่ยเนี่ยนะครับโตใกล้ๆ 2% หรือต่ำกว่า 2% นะครับแล้วก็นะครับถ้าที่สำคัญเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าอาจจะเป็น scenario ที่เรียกว่า soft landing นะครับคือเศรษฐกิจเนี่ยค่อยๆชะลอลงไปแต่ไม่ถึงกับเกิด recession นะครับที่ประมาณการนะครับอาจจะมองว่ามีบางควอเตอร์เนี่ยอาจจะลงไปเหลือแค่ 0.5 เท่านั้นนะจะลดจากใกล้ๆ 5% ในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็นะครับที่ประเด็นที่สำคัญเนี่ยวันนี้ก็เริ่มมีคนคอนะครับว่าปีหน้าเนี่ยเผื่อจะมี recession ด้วยซ้ำอีกแล้วนะครับงั้นจริงๆต้องบอกว่า visibility นะครับหรือความมั่นใจในการประมาณการเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับประเด็นถัดมานะครับถ้าเกิดเรามองดูแนวโน้มของการฟื้นตัวตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับอันนี้คือเทียบให้ดูปี2019เป็น100นะครับเราจะสังเกตว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยคือสหรัฐนะครับโตเร็วมากนะครับแล้วก็เลยจุดระดับของ GDP ก่อนโควิดไปแล้วนะครับแล้วก็โตเลยชาวบ้านไปไกลมากนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีหลายประเทศที่ยังฟื้นค่อยๆฟื้นตัวนะครับแล้วก็ยังไม่กลับไประดับก่อนโควิดด้วยซ้ำนะครับอย่างตรงนี้ครับเป็นจุดที่เราเรียกว่ามันมี divergence นะครับไอ้ตัว divergence นะครับมันก็ทำให้เกิดปัญหาหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งในปีที่ผ่านมาเราเห็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะเขาแทบจะเป็นประเทศเดียวที่ขึ้นดอกเบี้ยได้อยู่คนเดียวนะครับซึ่งถ้ายิ่งภาวะของ divergence ความการฟื้นตัวที่มันไม่เท่าเทียมกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้อย่างประเทศไทยที่เราเห็นนะฮะเรารู้สึกว่าการฟื้นตัวเราเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่พอสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยไปสุดท้ายเราก็ต้องไปขึ้นตามเขาไปด้วยนะครับก็จะทำให้ความผันผวนเรื่องของแรงกดดันนะครับต่อประเทศนะครับที่อาจจะมีภาวะในการฟื้นตัวเนี่ยช้านะครับหรือมีปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะโดนแรงกดดันตามไปด้วยนะครับแล้วประเด็นที่3ที่เราอาจจะพอคาดเดาได้นะครับก็คือสหรัฐเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยไปค่อนข้างเยอะวันนี้ดอกเบี้ยเขาอยู่ประมาณสัก 5% ครึ่งนะครับแล้วก็ปัญหาก็คือว่าเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่เรียกว่า high for long นะครับก็คือดอกเบี้ยถึงแม้ว่าปีหน้านะครับเราคาดว่ายังไงก็คงลดนะครับเพราะเราเริ่มเห็นเงินเฟ้อคงลดมาแล้วแต่ภาวะที่ดอกเบี้ยอยู่ระดับสูงเนี่ยอาจจะสูงไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับลองดูง่ายๆนะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดใครจะกู้ซื้อบ้านในสหรัฐนะครับ2ปีที่แล้วเนี่ยกู้มา 3% วันนี้กู้ 7% ครึ่งแล้วนะดอกเบี้ยที่สูงมากเนี่ยนะครับก็จะเป็นต้นทุนที่แพงขึ้นนะครับบริษัทหลายบริษัทเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามนะครับว่าจะมีสักกี่บริษัทที่ทนในการที่จะต้องจ่ายต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ได้นะครับงั้นปีหน้านะครับก็ยังเป็นปีหนึ่งที่ภาวะดอกเบี้ยสูงนะครับยังเป็นความท้าทายในการทำธุรกิจนะครับซึ่งก็จะลงมาถึงความเสี่ยงต่อประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับประเทศไทยเองนะครับถ้าเรามองดูแนวโน้มเศรษฐกิจเนี่ยผมอาจจะให้ธีมใหญ่ๆเนี่ยนะครับ3อันนะครับก็คืออันที่1เนี่ยครับเราเชื่อว่าการฟื้นตัวเนี่ยยังเป็นการฟื้นตัวที่อาจจะยังไม่ทั่วถึงนะครับอาจจะยังมีไม่เท่าเทียมกันนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับปีที่ผ่านมาเราจะสังเกตว่าการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างชัดเจนภาคบริการเริ่มกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นนะครับแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นการส่งออกนะครับเจอปัญหาอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับปีหน้าเนี่ยนะครับเราคิดว่าการภาคบริการเนี่ยคง
ค่อยๆฟื้นตัวกลับไปได้ภาคการส่งออกน่าจะกลับมาดีขึ้นนะครับแต่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของกลุ่มของฝั่งผู้บริโภคมากขึ้นเพราะการฟื้นตัวโดยรวมเนี่ยยังคงเปราะบางอยู่นะครับอันหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราจะดูภาพทางซ้ายนะครับก็คือระดับของ GDP นะครับตัว GDP ที่แท้จริงของประเทศไทยถ้าเทียบกับภาพที่เราเห็นก่อนหน้านี้ที่สหรัฐเนี่ยเลยระดับของ GDP ก่อนโควิดไปแล้วประเทศไทยคือภาพทางซ้ายนะครับคือสังเกตเส้นสีส้มคือระดับของ GDP หลังเราเจอโควิดเนี่ยตัวเลข GDP ควอเตอร์ที่2ที่เพิ่งออกมาเมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมานะครับโชว์ให้เห็นว่าระดับ GDP เรายังไม่กลับไประดับปี2019เลยนะครับแสดงว่าการภาวะของปัญหาเศรษฐกิจที่เราเจอในช่วงโควิดนะครับเราเจอช็อคที่หนักมากนะครับและการฟื้นตัวกลับไปเนี่ยนะครับฟื้นตัวกลับไปได้ค่อนข้างช้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราบอกว่าฟื้นเนี่ยนอกจากจะไม่เท่ากันแล้วเนี่ยนะครับยังอินคอมพลีทด้วยนะครับก็คือมันยังกลับมาได้ไม่เต็มที่นะครับแรงส่งนะครับของเศรษฐกิจของปีหน้าเนี่ยเราเชื่อว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็ยังจะเป็นแรงส่งที่ค่อนข้างสำคัญก่อนนะครับจำได้ในปี2021เนี่ยเราไม่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเลยปีที่แล้วเนี่ยกลับมาสัก11ล้านปีนี้เราน่าจะจบปีสัก27-28ล้านปีหน้าเราหวังว่าจะเป็น30กว่าก็ยังเป็นแรงส่งที่สำคัญจะสังเกตว่าแรงส่งเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆเบาลงไปเรื่อยๆนะครับคำถามที่เราจะต้องถามกันเองมากๆเลยนะครับว่าพอการท่องเที่ยวเนี่ยกลับไปแถว40ล้านแล้วเนี่ยอะไรจะเป็นเครื่องจักรของเศรษฐกิจไทยนะครับเพราะนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไป10ปีที่ผ่านมานะครับเอาท่องเที่ยวออกเศรษฐกิจไทยโตช้ามากนะครับโดยเฉพาะยิ่ง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเอาท่องเที่ยวออกนะครับคนไทยแทบจะไม่ฟื้นเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ที่อาจจะซ่อนอยู่ในการฟื้นตัวที่เราบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวนะครับพอเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกลับไปเป็นภาวะปกติแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับแต่เรากำลังเจอปัญหาที่ซ่อนอยู่ข้างในเหมือนกันนะครับประเด็นถัดมานะครับก็คือการส่งออกนะครับปีที่แล้วอย่างที่เรียนนะครับถ้าเราดูเส้นสีฟ้าทั้งรูปทั้งซ้ายนะครับปีนี้ทั้งปีนะครับส่งออกติดลบทั้งปีนะครับแต่ถ้าเราไปดูไส้ในจริงๆนะครับต้องบอกว่าภาคการส่งออกทำได้ดีมากนะครับแล้วก็เป็นการฟื้นในหลายๆอุตสาหกรรมที่มีการกระจายไปค่อนข้างดีทั้งภาคอุตสาหกรรมนะครับภาคการเกษตรแต่บังเอิญว่าแข่งของปีก่อนสูงนะครับคือในช่วงที่มีโควิดแล้วมันมีการฟื้นคืนการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับมันทำฐานที่สูงมากแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราส่งออกได้เท่ากับปีปกติแล้วแหละนะครับแต่ว่าการส่งออกติดลบความท้าทายที่สำคัญก็คือปีหน้าจะเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่เราจะอาจจะเห็นตลาดใหญ่ๆของโลกนะครับอย่างเช่นสหรัฐเนี่ยอาจจะโตช้ากว่าปีที่แล้วเรายังคาดว่าการส่งออกน่าจะกลับมาเป็นบวกนะครับในแง่ของการเติบโตแต่ว่าก็ยังมีความท้าทายอยู่ค่อนข้างเยอะพอส่งออกปีที่ผ่านมาติดลบตลอดนะครับภาพทางขวาที่ตามมาเนี่ยนะครับก็คือดัชนีภาคผลิตอุตสาหกรรมนะครับก็ติดลบต่อเนื่องมาตลอดทั้งปีตรงนี้ก็เป็นที่บอกครับปีที่ผ่านมาในการส่งออกการผลิตเนี่ยเป็นแรงที่สำคัญในเศรษฐกิจไทยแต่หวังว่าปีหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับและตรงที่ผมบอกว่ามันอาจจะค่อนข้างน่าเป็นห่วงนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าเราเห็นการช่วยตัวมันไปได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับก็คือเราเริ่มเห็นนะครับว่าพอการท่องเที่ยวมันฟื้นกลับขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนี่ยส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่การท่องเที่ยวนะครับคือการบริโภคภายในประเทศแล้วการลงทุนนะครับส่งสัญญาณชะลอตัวอย่างชัดเจนในช่วงหลังตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เราอย่างค่อนข้างเป็นห่วงนิดนึงนะครับอีกอาการหนึ่งที่เราเห็นนะครับก็คือเงินเฟ้อนะครับถ้าใครดูคออินเฟชันของประเทศไทยนะครับวันนี้คออินเฟชันของไทยเนี่ยอยู่มาสัก 0.6% กว่าซึ่งมันสะท้อนเลยว่ามันไม่มีแรงส่งแรงกดดันที่ทำให้เงินเฟ้อมันขึ้นเลยนะครับแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยนะเราไปดูในสหรัฐวันนี้คออินเฟชันยังอยู่ 3-4% มันนิ่งอยู่นะครับเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าฝั่งของอุปสงค์นะครับหรือดีมานด์ของประเทศเนี่ยจริงถามว่าวันนี้เศรษฐกิจไทยต้องการการกระตุ้นไหมผมคิดว่ามีความจำเป็นนะครับแต่ว่ารูปแบบไหนก็คงจะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราเห็นนะครับคือนะครับอันนี้นะครับภาพทางซ้ายนะครับที่อยากให้ดูนิดนึงก็คือสัญญาณเตือนภัยนะครับก็คือ loan growth นะครับหรือการขยายตัวของสินเชื่อของภาคธนาคารนะครับช่วง 2-3 ควอเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยติดลบนะครับแล้ว system loan growth นะครับดูตัวเลขล่าสุดเนี่ยนะครับคือธนาคารไทยทุกธนาคารรวมกันเนี่ยปริมาณยอดสินเชื่อนะครับตอนนี้โตอยู่ 0.5% คือคำถามคือเศรษฐกิจจะโตยังไงถ้าเกิดธนาคารวันนี้นะครับระดับการปล่อยสินเชื่อเนี่ยชะลอลดลงไปเรื่อยๆนะครับงั้นถามว่าทำไมธนาคารค่อนข้างกังวลธนาคารยังไม่ค่อยอยากปล่อยนะครับก็อาจจะมาจากภาพทางขวานะครับก็คือพอเศรษฐกิจเนี่ยนะครับฟื้นตัวอาจจะบอกว่าฟื้นตัวอย่างไม่เต็มที่นะครับความสามารถในการจ่ายคืนนี้ของทั้งครัวเรือนทั้ง SME เนี่ยมัน
ค่อนข้างระมัดระวังในการปล่อยกู้นะครับงั้นภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นการฟื้นตัวมันฟื้นตัวค่อนข้างช้ายังไม่กลับไปที่เดิมนะครับมันส่งผลกระทบต่องบดุลนะครับต่อบาลานซ์ชีตต่อฐานะทางการเงินของครัวเรือนมันเยอะนะครับงั้นธนาคารวันนี้ก็ค่อนข้างระมัดระวังพอธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติมนะครับงั้นก็ต้องตั้งคำถามนะครับว่าเอ๊ะแล้วบริษัทนะครับหรือว่าครัวเรือนนะครับจะเอาแหล่งเงินทุนนะครับไปบริโภคหรือลงทุนอย่างไรนะครับเรื่องกลับมาประเด็นถัดมานะครับเป็นถามว่าปีหน้านะครับที่รัฐบาลเพิ่งจะประกาศว่าจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับออกมาตรการต่างๆเนี่ยนะครับจะช่วยได้ไหมนะครับปัญหาหนึ่งคือคิดว่ามี2ประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือเรายังไม่เคยแน่ใจเลยใช่ไหมว่านโยบายจะออกมาอย่างไรออกมาท่าไหนออกมาได้หรือเปล่านะครับก็ยังเป็นความไม่แน่นอนซึ่งหลายๆคนก็คงจะต้องตั้งคำถามในแง่ของการวางแผนการใช้เงินวางแผนการลงทุนในอนาคตนะครับแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการใช้นโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นผลกระทบเรื่องของต้นทุนทางการเงินนะครับในการที่รัฐบาลประกาศกระตุ้นเยอะๆเนี่ยมันจะเป็น crowding in นะครับดึงให้คนใช้เงินเพิ่มขึ้นลงทุนมากขึ้นขยายการผลิตหรือจะเป็น crowding out นะครับคือต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นมาทำให้ต้นทุนของการขยายการลงทุนเนี่ยมีผลกระทบมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ยังเป็นอีก uncertainty หนึ่งที่อาจจะเป็นคีย์ธีมที่สำคัญของปีหน้านะครับอีกอันนึงนะครับที่เรารู้สึกว่านะครับเราเนี่ยกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนพอสมควรนะครับก็คือความพึ่งพานะครับการนำเข้าพลังงานนะครับถ้าเราดูภาพทางขวานะครับเราสังเกตก็คือว่าแท่งสีส้มเนี่ยนะครับเป็นการเน็ตตุนการค้าของประเทศไทยไม่รวมพลังงานนะครับแต่สีเทาที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับคือการนำเข้าสุทธิของพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเป็นก๊าซธรรมชาติและหากด้วยสิ่งที่เราส่งออกไปนะครับสังเกตคือช่วงหลังเนี่ยนะครับเราเนี่ยนอกจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนะครับทำให้เราต้องจ่ายเพื่อที่จะนำเข้าพลังงานเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยนะครับช่วงหลังเนี่ยเราต้องนำเข้าแก๊สธรรมชาติที่เรานำเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับมันประเด็นถามว่าไอ้มันมีปัญหาอะไรมันก็กลายเป็นว่าถึงแม้ว่าเราจะส่งออกได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเราต้องจ่ายเงินตราเนี่ยนะครับเพื่อไปซื้อพลังงานจากการนำเข้าเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นประเด็นเชิงโครงสร้างนะครับว่าแก๊สในอ่าวไทยเองที่มีประเด็นแล้วก็เรื่องของ efficiency ในการใช้พลังงานของไทยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดเสี่ยงที่สำคัญของการฟื้นตัวเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับในปีหน้านะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าความเสี่ยงเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยนะครับจากการสู้รบจากการเรื่องของประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดช็อคจุดหนึ่งที่อาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจไทยได้นะครับแล้วถ้าเกิดเราดูในแง่ของภาพการเงินนะครับภาพซ้ายบนนะครับเป็นอัตราดอกเบี้ยของไทยเทียบกับดอกเบี้ยของสหรัฐนะครับเราสังเกตว่านะครับวันนี้ดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยสูงกว่าดอกเบี้ยไทยเนี่ยพอสมควรนะครับถ้าเราดูภาพซ้ายล่างนะครับอันนี้คือตลอดทุกช่วงอายุของตลาดการเงินเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น1เดือนหรือ10ปีทุกระดับเนี่ยนะครับดอกเบี้ยไทยถูกกว่าชาวโน้นเลยนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าใครที่จะเลือกนะครับมาลงทุนในประเทศไทยหรือคนไทยเลือกไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาต้องคาดเดาอะไรครับต้องคาดหวังว่าไทยบาทต้องแข็งค่าขึ้นใช่ไหมเพราะไม่งั้นจริงๆมันไม่แม็กซ์เซนเลยว่าทำไมประเทศไทยสามารถที่จะกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยได้ถูกกว่าที่รัฐบาลสหรัฐกู้นะครับงั้นจริงๆสิ่งที่ตลาดคาดหวังจริงๆก็คือว่าคาดหวังว่าการเกินดุลบัญชีเงินสะพัดของประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องกลับมาเกินดุลเยอะๆนะครับก่อนเกิดโควิดเนี่ยเราเคยเกินดุลบัญชีเงินสะพัดนะ 5% 6% ของ GDPแต่ถ้านะครับหลังการฟื้นตัวไปเรื่อยๆปีหน้าเนี่ยถือว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดประเด็นหนึ่งก็คือการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยครับว่าเราจะเกินดุลในแง่ของการส่งออกสินค้านะครับการส่งออกบริการหรือการท่องเที่ยวนะครับเพียงพอที่จะ offset ในการนำเข้าพวกพลังงานหรือไม่นะครับถ้าเกิดนะครับมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเราชะลอตัวลงเราส่งออกได้ช้าลงนะครับหรือราคาน้ำมันขึ้นแล้วทำให้นะครับการดุลสิ่งดุลบัญชีเดินสะพัดของเราเนี่ยไม่เกินดุลอย่างที่ตลาดคาดนะครับค่าเงินบาทจะมีความผันผวนเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าปีหน้านะครับเราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเยอะๆนะครับแล้วเราทำให้ตลาดเชื่อมั่นได้นะครับว่าเดี๋ยวดุลบัญชีเดินสะพัดเราจะกลับมาเยอะๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยเสถียรภาพของค่าเงินบาทได้ในความดีนะครับงั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ค่าเงินบาทเราแข็งอย่างที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมานะครับลงมา33ขึ้นไป38ลงมา32ขึ้นไป37อย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นความผันผวนที่มันมีมากขึ้นในช่วงที่เราเห็นนะครับ
เมื่อกี้ก็คือเป็นภาพระยะสั้นนะครับที่เราอาจจะใช้ภาพให้ดูว่าปีหน้าเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงนะครับถึงแม้ว่าเราจะคาดว่าการฟื้นตัวเนี่ยก็น่าจะมีอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็ตัวที่สำคัญคือแรงกดแรงส่งนะครับจากการฟื้นตัวการท่องเที่ยวนะครับการส่งออกที่น่าจะกลับมาเป็นภาวะปกติเพิ่มขึ้นแล้วก็แรงกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายของรัฐบาลซึ่งอาจจะยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับทีนี้อีกประเด็นนึงที่อาจจะใช้ภาพเร็วๆนะครับคือนอกเหนือจากแนวโน้มระยะสั้นเนี่ยนะครับคิดเหมือนกันนะว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ใน crossroad หรืออยู่ในทางแท่งที่สำคัญเลยนะครับที่เรียนคือพอเราเจอปัญหาจากโควิดเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมองว่าเราไม่เป็นไรหรอกช่วงนี้เพราะว่าโควิดเดี๋ยวเรารอให้มันกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนนะครับแต่ปัญหาที่เราเจอนะครับคือรูปนี้นะครับคือหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราย้อนกลับไปเนี่ยในช่วงแถวๆ90ก่อนที่เราเจอวิกฤตต้มยำกุ้งหลายคนคงจำได้เศรษฐกิจไทยเคยโต 7% นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราฟื้นกลับมานะครับเราเปลี่ยนเครื่องจักรของเศรษฐกิจนะครับเราไปเป็นประเทศส่งออกนะครับเราเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตประมาณสัก 5% นะครับแล้วเราก็เจอวิกฤตปี2008ใช่ไหมครับที่ global financial crisis สังเกตคือการเจริญเติบโตเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่เป็นสารวัตรเตี้ยลงครับจาก7เหลือ5จาก5เหลือ3ตอนนี้ถ้าเราดูหลังโควิดเป็นต้นมานะครับใช่ไหมครับเราดูเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับเศรษฐกิจไทยโตเหลือแค่ 2% ครึ่งเท่านั้นเองนี่คือเทรนด์ของโกรทในระยะยาวนะครับที่เราไม่ได้บอกว่านโยบายอะไรที่ใส่เข้ามาจะยกอะไรได้ขนาดนี้นี่คือแฟกต์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นอย่างนี้ในอนาคตนะครับแต่ชี้ให้เห็นว่านะครับมีอะไรบางอย่างที่กำลังส่งสัญญาณอยู่ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยกำลังเจอความท้าทายขนาดหนักเลยแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรนะครับเทรนด์โกรทมันจะกลายเป็นเทรนด์ที่ผมว่าหรืออาจจะลงมาต่ำกว่าเดิมด้วยนะครับในตัวนี้ผมคิดว่าตัวเลขที่สำคัญคือพอท่องเที่ยวที่ต้องทำยากถ้าท่องเที่ยวมันกลับไปที่เดิมแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเอาอะไรมาโตอะไรจะเป็น engine of growth และนะครับโครงสร้างของเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนยังไงเพื่อไม่ให้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นนะครับเราจะทำอะไรอย่างไรให้เศรษฐกิจเนี่ยโตขึ้นไปได้แล้วก็ defy gravity นี้นะครับว่าทำให้ศักยภาพของเศรษฐกิจไทยถูกยกระดับไปในระดับที่มันโตได้เร็วกว่านี้นะครับแรงกดดันที่สำคัญที่ว่ามี4ตัวนะครับก็คือ1เอจิ้งเนี่ยนะคือโครงสร้างประชากรที่กำลังเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆนะครับที่เราอาจจะมีจำนวนประชากรวัยทำงานลดลงนะครับจำนวนผู้สูงอายุสูงขึ้นซึ่งจะเจอปัญหาอะไรเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของการคลังนะครับที่จำนวนคนจ่ายภาษีจะลดลงจำนวนคนที่ต้องรับbenefit ของผู้สูงอายุเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับประเด็นพวกนี้มันจะมีปัญหาเต็มไปหมดเลยนี่นับไม่รวมนะครับว่าในแง่ของธุรกิจเองนะครับดีมานด์ของคนตลาดของคนก็จะเปลี่ยนไปใครทำธุรกิจที่เคยเซิร์ฟนะครับคนประชากรวัยทำงานหรือเด็กนะครับก็จะมีโครงสร้างของตลาดโครงสร้างของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยที่เปลี่ยนไปนะครับตรงนี้มองในแง่ดีเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสก็ได้ใช่ไหมว่าเธอใครไปจับในกลุ่มที่กำลังมีดีมานด์สูงขึ้นนะครับหรือมีพัฒน์ของการใช้จ่ายเปลี่ยนไปถ้าเราตามดูเทรนด์อันนี้นะครับเราอาจจะเปลี่ยนสิ่งที่หลายคนมองเป็นวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งนะที่เป็นประเด็นสังคมสร้างอีกอันหนึ่งที่เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของความสามารถในการแข่งขันนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นเลยว่าท่ามกลางประเด็นของผู้มีรัฐชาติต่างๆสหรัฐทะเลาะกับจีนนะครับวันนี้เราเริ่มเห็นการลงทุนเปลี่ยนรูปแบบไปหมดเลยนะครับเราเริ่มเห็นเม็กซิโกกลายเป็นเทรดดิ้งพาร์ทเนอร์อันดับหนึ่งของสหรัฐแทนจีนไปแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเม็กซิโกมีเงินลงทุนมีอินเวสเมนต์บูมนะครับเงินลงทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นมหาศาลเพราะสหรัฐเนี่ยเริ่มรีชอริงหรือเนียร์ชอริงนะครับมีการลงทุนใหญ่ๆเนี่ยถูกกลับไปอีกฝั่งหนึ่งของโลกนะครับแพทเทิร์นของการลงทุนต่างประเทศเนี่ยเปลี่ยนภาพกันไปหมดเลยคำถามก็คือเอ๊ะแล้วเราจะเกาะติดกระแสนี้อย่างไรนะครับภาพทางขวาที่น่าสนใจนะครับอยากให้ดูก็คือเป็นไบลาเทอรัลเทรดบาลานซ์นะครับว่าไทยเนี่ยเกินดุลกับใครเท่าไหร่นะครับที่น่าสนใจคือว่าเราเนี่ยขาดดุลต่อจีนนะครับเพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับอันนี้ก็อาจจะมองได้ว่าทุกวันนี้เราซื้อของออนไลน์ใช่ไหมครับเราส่งของสั่งแป๊บเดียว3วันส่งจากจีนมาถึงเมืองไทยเราก็กดกระจายนะครับแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยนะเราเริ่มเห็นแพทเทิร์นของการผลิตเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับลองนึกภาพนะเราเป็นผู้ผลิตและก็ส่งออกรถยนต์รายใหญ่ของโลกแต่วันนี้นะครับรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมากเนี่ยเรานำเข้ามาเรากำลังเปลี่ยนของที่เราเคยผลิตและการส่งออกเนี่ยกลายเป็นต้องนำเข้ากับเข้ามาเพราะมันเปลี่ยนแชร์ไปเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยคือเราขาดดุลต่อจีนแต่เราเกินดุลต่อสหรัฐนะครับอันนี้ฟังดูให้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมว่าบางส่วนเนี่ยมันก็มาจากว่าการผลิตเนี่ยย้ายมาไทยเพื่อที่จะเปลี่ยนรูปแบบของการส่งออกกลายเป็นไทยแทนที่เป็น
ความสามารถที่เราที่จะ stay in the game แล้วก็ยังสามารถรักษาความสำคัญของเศรษฐกิจไทยยังทำได้ขึ้นไปในอนาคตนะครับแล้วถ้าเราดูนะครับต้องปริมาณของ FDI เนี่ยเราก็ต้องทราบนะครับว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปเมื่อ20ปีแล้วนะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็น destination ในการลงทุนของโลกใช่ไหมครับเราเคยได้ประมาณสัก 40% นะครับของเงินที่มาลงทุนในภูมิภาคอาเซียนล่าสุดในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเหลือไม่ถึง 10% แล้วอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความน่าสนใจของการเป็น destination ของการลงทุนของประเทศไทยซึ่งอันนี้ผมมีการเหมือนกันนะครับว่าต้องเปลี่ยนนะครับว่าเราจะทำยังไงที่จะสามารถดึงดูดทำยังไงให้เราเป็น destination ที่น่าสนใจนะครับเราอาจจะไม่สามารถกลายเป็นคนที่ผลิตสินค้าได้ถูกที่สุดมีแรงงานที่ถูกที่สุดในภูมิภาคต่อไปแต่จุดเด่นของเราวันนี้คืออะไรนะครับแล้วเราสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกระแสของการลงทุนแบบรูปแบบใหม่ได้หรือไม่นะครับการเตรียมพร้อมเรื่องของแรงงานที่มีคุณภาพแรงงานที่มีทักษะที่การลงทุนรูปแบบใหม่เนี่ยต้องการแล้วเราสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแบบไรนะครับการเป็นประเด็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญก็จะว่าเดี๋ยวก็คงจะมีการพูดคุยกันเพิ่มมากขึ้นนะครับอีกอันนึงที่ยังเป็นปัญหาของเรานะครับก็คือเรื่องของหนี้นะครับที่อย่างที่เรียนตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าพอเราเจอปัญหาว่าเศรษฐกิจโตช้านะครับงบดุลแล้วก็ฐานะทางการเงินของทั้งครัวเรือนแล้วธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยนะครับมีปัญหานะครับก็กลายเป็น debt overhang problem นะครับเป็นปัญหาที่ลากยาวทำให้การฟื้นตัวเศรษฐกิจเนี่ยยังคงมีปัญหาตรงนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงนะครับที่มันอาจจะเป็นประเด็นเชิงโครงสร้างนะครับฝั่งหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการที่จะลดหนี้ครัวเรือนก็บอกว่างั้นเราก็ปล่อยหนี้ให้น้อยลงการปล่อยหนี้ให้น้อยลงก็จะกลับไปเจอปัญหาในระยะสั้นก็คือแล้วอะไรจะมากระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นนะครับก็จะเป็นปัญหาที่พันกันไปนะครับแต่ว่าคิดว่าประเด็นที่สำคัญในปัจจุบันนะครับอาจจะไม่ใช่ประเด็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นผ่านนโยบายทางอุปสงค์อย่างเดียวโจทย์เมืองไทยที่จะช่วยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่พูดมาทั้งหมดทุกเรื่องนะครับต้องตั้งคำถามใหม่ว่าเราทำยังไงที่จะทำให้โครงสร้างของเศรษฐกิจไทยเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับทำยังไงให้ระดับศักยภาพของเศรษฐกิจไทยเนี่ยสามารถที่จะโตขึ้นมานะครับแล้วก็โตจากซัพพลายไซด์โตจากการลงทุนใหม่ๆไม่ใช่การบริโภคนะครับแล้วทำให้ระดับของรายได้เนี่ยมันโตขึ้นนะครับแล้วทำให้ทุกคนในประเทศเนี่ยนะครับมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เทรนด์สุดท้ายที่เราจะเห็นคือเรื่องของกรีนเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่หลายๆคนก็ให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นนะครับคำถามที่สำคัญของไทยก็คือไทยนะครับจะเอาโพสิชันของตัวเองนะครับทำตัวให้เป็นที่ดึงดูดนะครับแล้วก็สามารถที่จะหาความสามารถในการแข่งขันจากเทรนด์ใหม่ๆพวกนี้ได้อย่างไรผมขออนุญาตสรุปตรงนี้นะครับผมคิดว่าประเด็นที่เราพูดคุยกันเนี่ยนะครับมีอยู่3ประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าในการฟื้นตัวเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับมันถึงแม้ว่าที่เห็นที่ผ่านมาเนี่ยไม่เท่าเทียมนะครับมีความเปราะบางปีหน้านะครับเรื่องของการท่องเที่ยวน่าจะมาเป็นแรงส่งต่อเนื่องนะครับแล้วก็การส่งออกนะครับน่าจะกลับมาเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นจากที่เป็นแรกตลอดปีที่ผ่านมานโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับน่าจะเป็นอีกความหวังหนึ่งนะครับแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนที่ในวันนี้ตกลงจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นักลงทุนแล้วก็ผู้บริโภคก็คงจะจับตาแล้วก็ประเมินสถานการณ์อยู่นะครับแต่ในระยะยาวนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับผมคิดว่าประเด็นโครงสร้างในระยะยาวเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าปัญหาระยะสั้นซะอีกนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่นะครับทุกคนคงต้องกลับเข้ามานะครับตั้งคำถามและช่วยกันคิดนะครับว่าเราจะยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างไรเพราะในการโจทย์อันดับหนึ่งของไทยเลยนะครับด้วยความท้าทายที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างประชากรเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆคำถามกลับมาคือโจทย์ของไทยในวันนี้คือความสามารถในการแข่งขันทำยังไงที่เราจะยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยนะครับของแรงงานไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถสู้กับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นธุรกิจเองนะครับผมคิดว่าก็ต้องมีเน้นเรื่องพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการแข่งขันเรื่องประสิทธิภาพการลงทุนในนวัตกรรมนะครับแถมอีกเรื่องนึงปีหน้านะครับเรื่องทั้งดอกเบี้ยทั้งข้างนอกและข้างในแบบเรื่องของเรื่องสูงประเด็นเรื่องของสภาพคล่องเป็นสิ่งที่อาจจะทิ้งไม่ได้นะครับแล้วก็คงต้องจับตาดูกันดีๆนะครับคำถามเมื่อกี้นะครับว่าจะมีสักกี่บริษัทที่จะทนภาวะที่ในอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงไปเรื่อยๆได้นะครับความเสี่ยงสำคัญของปีหน้านะครับก็คืออันที่หนึ่งก็คือแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะครับที่ผมบอกว่ามีความไม่แน่นอนอยู่แล้วก็หวังว่านะครับจะเป็นภาวะที่ค่อยๆชะลอตัวไม่ใช่ recession หรือมีการหดตัวอย่างรุนแรงหรือมีวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับอันที่สองก็คืออัตราดอกเบี้ยที่ยังน่าอยู่ระดับสูงนะครับแต่เชื่อว่าจะน่าอยู่ในแนวโน้มที่ค่อยๆปรับลดลงนะครับงั้นถ้าทนก็คือทนปีหน้านะครับ
3ก็คือปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือกระทบต่อน้ำมันอย่างไรเพราะนั่นคือจุดอ่อนที่สุดของเศรษฐกิจไทยในวันนี้นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่นำมาแชร์กันในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเจอปี2024ที่ดีกันทุกคนนะครับแล้วก็ช่วยกันยก potential ของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่เราสา